นั้นจะสิ้นสุดเมื่อไหร่นะคะโดยเฉพาะการลงทุนในตราสารทางการเงินบางประเภทเนี่ยมันจะสิ้นสุดก็ต่อเมื่อธุรกิจนั้นเลิกกิจการนะคะหรือออกจากตลาดไปนั่นก็หมายความว่าเราก็ไม่รู้ว่าณนะวันที่เราลงทุนจนถึงเมื่อไหร่เขาถึงจะเลิกกิจการก็คำนวณแบบนี้ในการหาผลตอบแทนนะคะเป็นเงินงวดที่เกิดขึ้นตลอดไปไม่จำกัดว่ากี่งวดเช่นกรณีเงินปันผลหุ้นบริษัท หรือเอาไปประยุกต์ใช้สําหรับเงินบํานาญของข้าราชการถูกไหมคะเงินบํานาญข้าราชการคือรับไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสียชีวิตซึ่งเราก็ไม่ทราบว่าเสียชีวิตเมื่อไหร่มันก็คือใช้วิธีการคิดแบบตลอดชีพนั่นเองนะคะในการคำนวณน,นั้นก็จะคำนวณได้เฉพาะมูล,ลค่าปัจจุบันเท่านั้นว่าถ้าต้องการรับเงินจำนวนหนึ่งไปตลอดชีพเนี่ยณนะวันนี้ มันมีมูลค่าเท่ากับเท่าไหร่หรือเราจะเริ่มวางแผนทางการเงินเท่ากับเท่าไหร่นะคะโดยทั่วไปสําหรับกรณีเงินง้ดตลอดชีพจํานวนงวดจะเท่ากับมูลค่าอนันต์หรืออินฟินิตี้นั่นเองนะคะเราไม่สามารถระบุได้ว่ามันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะในการหาค่าหรือในการคิดมูลค่าเงินตามเวลาแบบเงินง้ดตลอดชีพ สูตรในการคำนวณง่ายมากเลยนะคะเราใช้วิธีการก็คือจำนวนเงินที่คุณต้องการตั้งแล้วหารด้วยอัตราดอกเบี้ยนะคะอันนี้ก็คือที่มาของการแทนค่าในสูตรนะคะและให้ที่มาว่าสูตรที่ได้มาจากไหนก็คือเรารับเงินเป็นงวดๆไปเรื่อยๆโดยเราไม่รู้ว่า n ที่เราจะได้รับนั้นเท่าไหร่ถูกไหมคะก็เป็นอินฟินิตี้นะคะถ้าแก้สมการออกมาจะได้ตัวนี้เลยนะคะรับ ปีละเท่าไหร่หรืองวดละเท่าไหร่ใสมาหารด้วยดอกเบี้ยนะคะตัวอย่างเช่นหากลงทุนซื้อหุ้นบริมสิทธิ์ที่กำหนดรับเงินปันผลคงที่ทุกๆสิ้นปีในอัตรา7%ของราคาตามมูลค่าซึ่งเท่ากับ1 0อยบาทโดยเงินปันผลจ่ายไม่มีอายุเพราะเราไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อไหร่นะคะ,ะถ้าต้องการผลตอบแทนจากการลงทุน10%ซซื้อหุ้นนี้ในราคาเท่าไหร่ดีหรือราคาปัจจุบันมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ เราก็เอาผลตอบแทนค่ะผลตอบแทนนี้คือเงินปันผลจ่ายในที่นี้คำนวณได้คือ7บาท7จดบาทมาจากไหนก็มาจากมูลค่าของหุ้นบุรมสิทธิ์100บาทคูอเลยคะคูณ7%ก็เอา7ตั้งหารด้วยดอกเบีย้ยค่ะดอกเบีย้ยในที่นี้เขาให้มาเป็นผลตอบแทนจากการลงทุนคือ10%เราก็แทนค่าด้วย0 1 0เพราะฉะนั้นมูลค่าปัจจุบันของเงินงวดตลอดชีพในการรับ เงินปันผลราคาของหุ้นบริมรุสิตจริงเท่าไหร่คะ70บาทนั่นเองนะคะหรือถ้าเราอยากจะคำนวณในเรื่องของการวางแผนรับเงินตลอดชีพหลังจากเกษยียณอายุก็อาจจะกำหนดได้ว่าต้องการเงินเท่าไหร่ในแต่ละงวดนะคะด้วยผลตอบแทนจากการลงทุนกี่เปอร์เซ็นต์เราก็สามารถคำนวณได้ว่าวันนี้เราต้องเริ่มวางแผนออมเท่ากับเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็คือในส่วนของการคิดมูลค่าของเงิน ตามเวลาแบบกรณีเงินงวดตลอดชีพนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือตัวสุดท้ายนะคะ,ะสำหรับที่เราเรียนในเรื่องของมูล,ลค่าเงินตามเวลานะคะเราก็สามารถนํามาใช้ประโยชน์นะคะหรือนําความรู้เหล่านั้นมาใช้ในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลนะคะได้แก่อะไรบ้าง อันแรกก็คือเราจะนํามาใช้ในการวางแผนการออมนะคะว่าถ้าเราลงทุนวันนี้ในอนาคตจะได้ผลตอบแทนเท่ากับเท่าไหร่นะคะตามเป้าหมายที่เราวางไว้หรือไม่อันที่2ก็คือนํามาใช้ในการวิเคราะห์นะคะหรือวางแผนและตัดสินใจเพื่อก่อหนี้ในเรื่องของการผ่อนชาระเงินกู้ว่าเราสามารถผ่อนชาระเงินกู้ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะและอันสุดท้ายก็คือเราสามารถนำเรื่องมูลค่าของเงิน เอามาประเมินมูลค่าผลประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการลงทุนโดยเฉพาะการลงทุนในตราสารทางการเงินนะคะว่าผลตอบแทนที่เราจะได้รับนั้นถ้าเราลงทุนในปัจจุบันอนาคตที่เราตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะได้ผลตอบแทนกลับมานั้นจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะคะนอกจากนั้นสิ่งที่ต้องสําคัญที่ต้องอสนใจอันนึงที่เกี่ยวข้องกับผลตอบแทนนะคะตามที่เราต้องการในการวางแผนทางการเงินก็คือเรื่องของความเสี่ยง เนื่องมาจากความเสี่ยงกับผลตอบแทนนั้นจะมีลักษณะที่สัมพันธ์กันนะคะความเสี่ยงคืออะไรนะคะความเสี่ยงก็คือความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ที่เราไม่ต้องการหรือไม่พึงประสงค์หรือสิ่งที่เรากําลังเผชิญอยู่แบบที่เราก่อให้เกิดปัญหานะคะทีนี้พอพูดถึงความเสี่ยงในเรื่องของการลงทุนก็จะหมายถึงความไม่แน่นอนในผลที่จะเกิดขึ้นกับผลตอบแทนที่เราคาดหวัง จากการลงทุนอันอาจจะมาจากปัจจัยต่างๆที่เราอาจจะไม่สามารถควบคุมได้นะคะเพราะฉะนั้นในการที่เราจะพูดถึงเรื่องของผลตอบแทนตามที่เราคาดหวังต้องคำนึงถึงความเสี่ยงด้วยนะคะถ้าเราพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงกับผลตอบแทนนะคะโดยทั่วไปเราก็จะพบว่า ความเสี่ยงและผลตอบแทนจะสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันนั่นก็หมายความว่าถ้าความเสี่ยงสูงนะคะ high risk ก็จะต้องทำไมคะเราก็คงจะต้องคาดหวังผลตอบแทนที่สูงตามไปด้วยก็คือ high expect return นั่นเองนะคะเพราะนั้นถ้าความเสี่ยงในการที่เราจะวางแผนหรือจัดหาเงินหรือเพิ่มมูลค่าของเงินที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงเราคงคาดหวังผลตอบแทนที่สูงไปด้วยนะคะในขณะเดียวกันค่ะถ้าเรา ต้องการความเสี่ยงต่ำนะคะหรือคือเรารับความเสี่ยงไม่ได้มากนะคะหรือถ้าในทางการเงินเราเรียกว่าเป็นพวกหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนะคะเราก็จะต้องการความเสี่ยงต่ำหรือ low risk เนี่ยนะคะคุณก็ต้องยอมรับว่าผลตอบแทนที่คุณจะได้รับก็ต้องต่ำไปด้วยนั่นก็หมายความว่าถ้า low risk นะคะก็ต้อง low expect return นั่นเองนะคะเพราะนั้นในการที่เราจะวางแผนทางการเงินต้องคำนึงถึงเรื่องของความเสี่ยงเป็นหลักด้วยเพราะว่าความเสี่ยงที่เราจะต้องเผชิญนั้นมันส่งผลกระทบ ผลตอบแทนหรือถ้าคุณคาดหวังผลตอบแทนที่มากก็ต้องยอมรับความเสี่ยงที่สูงไปด้วยนะคะก็คงจบในบทนี้นะคะสำหรับในบทที่2นะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดต่อกันในบทถัดไปในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนทางการเงินและบริหารการเงินส่วนบุคคลนะคะ